ถึงขั้นต้องแอดมิดเลยนะคะทำเอานักแสดงสาวเจนิสตาค่ะถึงกับเอ่ยปากบอกว่ากลัวตายแล้วก็แพนิคมากนะคะหลังจากป่วยร่างกายเนี่ยขาดแร่ธาตุขั้นเกือบวิกฤตจนต้องแอดมิดในโรงพยาบาลนะคะในวันเกิดของเธอเลยนะในวันที่18มีนาคมที่ผ่านมานะคะครบรอบก็คือ28ปีค่ะล่าสุดนะคะเธอก็ได้ถอดสายน้ำเกลือออกมาลุยงานพร้อมอัปเดตว่าตอนนี้ยังไม่หาย 100% ต้องใช้เวลาสักพักนะคะเนื่องจากว่าแร่ธาตุในร่างกายต่ำค่อนข้างวิกฤตสาเหตุเนี่ยก็คือพักผ่อนน้อยอันนี้เข้าใจได้ติดเชื้อไวรัสไม่ทราบชนิดนะคะและดื่มน้ำเยอะเกินไปประมาณ4ลิตรต่อวันรวมๆก็เลยป่วยค่ะเป็นโพแทสเซียมกับโซเดียมใช่ก็อาการน่ากลัวมากซึ่งแบบว่าอยากบอกทุกคนอยากให้นอนให้เพียงพอแล้วก็แร่ธาตุในร่างกายสำคัญต้องกินวิตามินด้วยค่ะน้ำเยอะกินเยอะขนาดไหนแต่ละวันจะได้ไม่ต้องกินตัวอื่นจะได้ดูแลตัวเองได้ของหนูน่าจะถึงประมาณ4ลิตรได้ค่ะต่อวันค่ะก็กินเยอะมากลดการกินน้ำไปเลยไหมคะคุณหมอก็บอกว่าให้จิบเอาให้เน้นเป็นการจิบแทนนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนติดนิสัยแบบเหมือนตอนเด็กๆมีปมคุณตาคุณยายโตสอนมาแบบเนี่ยฉี่เหลืองไม่ได้นะต้องกินน้ำเยอะๆนะแล้วพอทุกครั้งที่เราฉี่แล้วฉี่เหลืองปุ๊บอะไม่ได้เลยแล้วเวลากินน้ำไม่เคยจิบนะหนูกินแบบอึกอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมันคือความเคยชินแล้วทีนี้ก็ต้องปรับใหม่ค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ 100% ค่ะเพราะว่าเหมือนร่างกายมันต้องใช้การรีคอเวอร์ประมาณ3อาทิตย์ได้ค่ะประมาณนี้จากที่คุณหมอบอกตอนนี้ต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคุณหมอบอกว่าไงบ้างตอนนี้ก็คือกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็เพิ่มพวกโพแทสเซียมเข้าไปที่เราขาดก็จะเป็นพวกกล้วยพวกบรอกโคลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กินวิตามินเสริมเพราะว่าบางทีคือหมอก็แนะนำว่าให้กินอาหารเข้าไปให้เพียงพอแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นแบบนักแสดงด้วยบางทีเวลาด้วยเนาะเราไม่ได้กินเวลาแบบตรงอย่างเงี้ยเลิกกองเที่ยงคืนตื่นเช้ามากเราก็ต้องแบบหาวิตามินเสริมใช่ค่ะมันก็ต้องปรับตัววินาทีนั้นคือกลัวตายมากๆเพราะเราไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วเราเกิดมาไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยซึ่งแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วแหละถ้านอนหลับกลับไปอ่ะพยายามฝืนแล้วคิดว่าพรุ่งนี้ต้องออกกองให้ไหวพอหลับไปแล้วแบบถ้าไหลตายล่ะอะไรเงี้ยแพนิคไปเลยไหมที่กลัวคิดไม่ทันนานแพนิคมากเพราะว่าตอนนั้นก็คือทั้งกลัวตายแล้วก็คิดมากด้วยว่าแบบทำยังไงดีกองจะต้องเดือดร้อนเพราะตอนนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วหลังเลิกกองอะไรเงี้ยขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Insight News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ